ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการโชคดีนัมเบอร์วันนะคะก็ยังอยู่กับอาจารย์ธาดาและดิฉันนิชารัตน์ค่ะครับผมเมื่อกี้ไปคุยเรื่องไสยศาสตร์มากเกินไปมีตะก้องมาถามค่ะถามว่าอะไรนะหน้าอกแตกหน้าอกแตกนะครับก็คือถ้ามันก็เป็นเหมือนกับคาถาเป็นอะไรถ้ามึงไม่มามึงอกแตกตายอะไรอย่างเงี้ยมึงร้อนจนอกแตกตายแล้วก็ตัวยันจะเขียนเป็นเหมือนรูปหัวใจแต่นี้ฮิตไปไหนก็จะเจอยันตัวนี้เยอะเลยเป็นหน้าสัตว์ตัวเป็นรูปเหมือนหัวใจใแล้วมีถูกผ่ากลางนะครับถ้าเป็นตำราปกติพวกหน้าอกแตกเนี่ยนะครับเขาก็ใช้อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้ากันแล้วก็เหมือนกับก็มีอะไรกันแต่ห้ามเสร็จห้ามเสร็จแล้วก็เขียนยันเลยนะบนอกผู้หญิงนึกออกใช่ไหมแล้วก็แต่ผู้ชายห้ามเสร็จแล้วเสร็จถือว่าพิธีกรรมผิดนะเพราะต้องใช้อารมณ์ตรงนั้นในการเสกจริงๆก็ทำได้ยากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิชาแบบนึงแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณว่ามันของจริงของปลอมแล้วก็อีกอย่างนึงผมต้องบอกว่าไม่มีอะไรในโลก 100% เพราะทุกอย่างยังอยู่ในพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นนี้เป็นความจริงนะฮะแต่ถ้าเข้าโลกุตรธรรมอันนี้เรียกว่าโลกิยธรรมถ้าเข้าโลกุตรธรรมนี่คือโสดาบันโสดาสกิทาคาอนาคามีอันนี้คือคุณจะอยู่ในทางที่จะขึ้นสูงไปละค่ะแต่ของผมยิ่งอีกยาวไกลนะไม่ต้องถึงลูกพญามารที่สวยในจักรวาลในสามภพผมแค่นางงามผมก็ไปละค่ะเราความจริงเราต้องรับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะดูดวงไอ้เกณฑ์หนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงก่อนเบรกนะฮะอุปคุตนะครับจบบาทเนื้อเงินยวงเหล็กไหลเงินยวงต้องการเป็นเหล็กไหลแก้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีนะครับเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับหรือว่านะครับแล้วก็ป้องกันอุปสรรคป้องกันมานะครับในสิ่งที่ไม่ดีก็1,500บาทโทรมาหาผมนะ0875917888นะครับหรือนะครับบางคนผมเห็นใจหลายคนเป็นแฟนคลับผมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธจริงๆมีนะเป็นศาสนาอื่นนะครับอื่นๆ99มีมากมายเขาไม่สามารถจะห้อยรูปเหมือนอะไรของเราได้ก็เอานี่นะแต่ผมว่าเอาเรื่องของอัญมณีไปเสริมดวงก็ได้นะครับอัญมณีที่กล่าวถึงคือเรื่องของทับทิมภาษาฝรั่งเรียกว่ารูบี้นะครับรูบี้นะครับรูบี้คือราชาแห่งอัญมณีนะและทับทิมที่ดีที่สุดในโลกคือทิมบ่อสร้างใช่ทับทิมกิมบ่อเสี่ยงซึ่งเป็นเขาเรียกว่ากินไม่หมดเป็นทับทิมของพม่านะเอารูปมานี่ทับทิมกิมบ่อเสี่ยงเนี่ยเป็นทับทิมเก่ากว่า30ปีปัจจุบันก็มันก็เป็นปลายเป็นเศษแล้วคือหายากใช่ไหมหายากถ้าเป็นสภาพสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นสภาพเหมือนเศษเหมือนกันแหละถ้ากิมบ่อเสี่ยงต่างกับทับทิมทั่วไปไงมันจะมีแร่ข้างในบางคนก็เชื่อว่าเป็นเหล็กไหลนะครับอันนี้ในโบราณทับทิมเป็นราชาอัญมณีจะต้องอยู่บนมงกุฎแน่เลยมงกุฎสีแดงเด่นนะครับแปลว่าอาลงอาหลับจะเอาแดงนี่ขึ้นมาเด่นเหมือนพระอาทิตย์ที่ดูแลผืนบริวารนะครับอันนี้ก็ในอดีตก็จะใช้แบบนี้นะครับไปประดับบนมงกุฎของกษัตริย์นะครับพระราชาจักรพรรดินะครับกิมบ่อเสี่ยอันนี้นะครับของคุณขวัญเมืองนะครับขออนุญาตเปิดหน่อยว่านามสกุล จำไม่ได้ทุกทีนะครับคุณขวัญเมืองนี่เป็นข้าหาบดีชาวจันทบุรีนะครับก็มีปฏิปทากับครูบาเจงเบงค่ะนะครูให้วัดเจงเบงนะวัดเจงเบงหรือว่าแล้วก็ครูบาโกแห่งวัดเจงเบงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งชื่อจริงนามฐานบรรดาศักดิ์ท่านคือพระครูบุญธรรมสุทธิยาโนลูกศิษย์หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับเป็นศิษย์ในสายปฏิบัติกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะครับปกติสายนี้เขาไม่สร้างวัตถุมงคลค่ะใช่สอนนั่งสมาธิสอนพิจารณาวิปัสสนาแต่เนื่องในการว่าวัดอยู่ต่างจังหวัดนะคุณขวัญเมืองนะครับคุณขวัญเมืองบำรุงพนิษฐาวรนะก็เลยปฏิปทาทอดกฐินพระพูดไม่ได้นะผิดนะเราต้องคารวะอุบาสกอุบาสิกาต้องไปปวารณาตัวท่านก็เลยถ้าเอาเนี่ยเอาของเก่าเก็บมาพอกิมเบิร์ดทับทิมกิมบ่อเสี่ยงเนี่ยไปใส่ตะกรุดแล้วก็ไปถวาย 1,000 ดอกนะครับแล้วก็เอาพอยทับทิมพวกนี้ไปให้ท่านอธิษฐานจิตนะครับก็ขอสนใจ
ติดต่อคุณจุ๋มเป็นคุณจุ๋มค่ะคุณจุ๋มอยู่บ้านหม้อเป็นพ่อค้าพลอยค่ะนะครับเป็นเหมือนกับพวกสันติอะไรพวกนั้นค่ะเคยรู้จักใช่ไหมนะครับ0624936456นะครับ0624936456ทำไมของดีมีน้อยสร้างไม่ได้สร้างอีกไม่ได้ไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นตามกาลเวลาใช่ไหมจ๊ะตามกาลเวลาของดีๆก็คือยุคเก่านะยุคเก่าทับทิมก็จะเต็มที่ยุคปัจจุบันทับทิมก็จะมีรูพุนผมก็นั่งคุยวันนั้นเคยคุยในรายการนะเขาก็จะเอาซิลิคอนใส่ลงไปโดยการหลอมให้ซิลิคอนไปปิดรูพุนเวลาเราได้ทับทิมใหม่ๆหรือพลอยใหม่ๆเราส่องไปปุ๊บเราจะเห็นมีแก้วเคลือบสีมันจะไม่เสมอกันเป็นความรู้นะนะครับนะสนใจอีกครั้งหนึ่งคุณจุ๋ม0624936456นะครับ0624936456แต่ทีนี้ราคาให้บูชา999บาท 1,000 บาทพอ1บาทนะหรือไม่รู้อยากจะคุยกับผมเผื่อบางคนชอบมาดูดวง อาจารย์บูชากับอาจารย์แล้วไม่ว่าจะเป็นเทปทีมไม่ว่าจะเป็นพระอุปคุตขอดูดวงฟรีอะไรจัดไปโทรมา0875917888นะครับแล้วก็เป็นบรรจุอย่างดีช่วงนี้อะไรอ่ะดูไพ่ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์เวลาเหลือน้อยมาของวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะผู้ชายนะครับเริ่มที่การเงินการงานความรักนะคะการเงินการงานความรักโอ้คนเกิดวันอาทิตย์การงานนะครับถ้าคนตกงานก็เริ่มมีจ็อบเล็กจ็อบน้อยมาแต่ว่าในขณะเดียวกันการเงินมีรายจ่ายอะไรฟิกคอสเหมือนกับทุนถูกมัดอยู่นะครับไม่ค่อยสะพายสะพัดไม่เข้าความรักนี่เริ่มยังไงบ้างคะนะได้เพจออฟเนี่ยเพจออฟสวอตนะครับเริ่มมีปัญหาหรือว่าเริ่มแสวงหาความรักนะครับความรักก็คือว่าไม่ค่อยจะดีนะครับเป็นความรักที่ไม่มั่นคงนะครับยังไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันถ้าคนมีคู่แล้วถ้าคนไม่มีคู่ก็ยังจีบกันอยู่ยังไม่มีคำตอบที่ดีนะครับโอเคการงานเริ่มดีขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่การเงินไม่ดีโอเคครับผมวันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์ค่ะนะฮะเอาผู้หญิงวันจันทร์ธาตุผู้หญิงการเงินการงานความรักนะฮะค่ะการงานการเงินความรักผมสลับไปนะการงานนะครับเป็นยังไงบ้างผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีที่สุดนะครับนะครับก็จะมาควบคุมการงานของคุณนะครับดูแลการเงินโอ้อย่างนี้จะเรียกว่าดีไม่ดี3เหรียญดูรูปเงินมาแต่เงินจ่ายใช่ค่ะผมก็ถือว่าดีนะก็ต้องยับยั้งชั่งใจแล้วกันเนาะบางทีมันจนจำเป็นนะแล้วก็ความรักเดอะเดทโอ้โหถ้าใครมีคู่ก็ถนอมใจให้กันนะครับอันนี้เตือนนะฮะเดอะเดทแปลว่าตายอย่าแยกจากกันไม่ดีแต่ว่านะฮะเรามนุษย์เราสามารถสร้างกรรมเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้นะครับโอเคนะครับวันอังคารค่ะอังคารผู้ชายนะผมทำเองการงานการเงินและความรักนะครับโอเคการงานผู้ชายนะครับสิ่งที่ทำไปนะครับไม่สำเร็จสำเร็จไปเห็นอยู่หลัดๆโดนโครงการโดนปิดเห็นอยู่หลัดๆทำได้แค่ 80% 70% นะครับก็ดีนะครับว่าดีกว่าไม่ได้ทำทุกอย่างต้องมองในแง่บวกใช่ค่ะนะครับการเงินนะครับมีการอาจจะมีรายรับแปลกๆมาให้มีคนอะไรพิศวาสมาให้นะครับมีการเงินที่ผกผันนะครับความรักนะครับเป็นยังไงความรักดีครับดีครับอาจจะอยู่กันด้วยมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ด้วยรักต่างวัยอะไรต่างๆอันนี้ดีดีความรักของอันนี้ดีแล้วเป็นความเอื้ออาทรการเงินนี่ดีใช่ไหมคะการเงินก็ถือว่ายังมีเทวดาช่วยนะครับวันต่อมาเลยค่ะวันพุธค่ะวันพุธผู้หญิงสลับกันการเงินการงานความรักโอเคการเงินการงานความรักแต่ผมสลับเป็นการงานก่อนค่ะนะครับการงานโอ้โหเป็นไงบ้างคะอาจารย์สิ่งที่ทำไว้ณเวลานี้มีอุปสรรควันพุธนะงานไม่ได้ราบรื่นเลยการเงินนะครับนิ่งๆแต่ว่ามีคนคอยอุปถัมภ์คอยดูแลก็เพราะว่าเป็น the emperor นะครับแปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่นะครับะนะครับความรักนะครับความรักก็พิจารณาได้ queen of pentacle นะครับแปลว่าราชินีเหรียญนะครับบางทีเราต้องดูว่า
รักกันที่ความรักหรือรักกันที่ปัจจัยอื่นนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นความรักที่ดีนะแต่ถ้าปัจจัยหมดไปอาจจะหมดความรักหนีหายหนีหายนะครับเรื่องของการเงินบางทีผมอยากบอกว่าเมื่อก่อนก็เฮ้ยเราเริ่มมีเงินเก็บแล้วแต่ในชะตาผมว่ามันต้องเสียเงินอยู่ๆของเสียรถเสียก็เสียจริงๆอ่ะเออเห็นไหมบางทีอะไรเราก็ต้องมีทางแก้ไขนะครับค่ะมาวันพฤหัสค่ะอีกทีหนึ่งการเงินการงานความรักค่ะโอเคการเงินการงานความรักนะครับการเงินเป็นยังไงบ้างการงานก่อนการงานค่ะโหเบื่องานที่ทำอยากจะหางานใหม่นะครับหรือว่าเซลล์กับงานค่ะอยากเปลี่ยนงานใหม่เลยการเงินนะครับแฮงแมนดีไหมล่ะดูงี้นะครับไม่พอใช้นะครับไม่พอใช้หรือว่าสิ่งที่คาดไว้นะครับผมก็เจอน้องน้องพีซีน้องน้องเชียร์เบียอะไรเงี้ยบางทีต้องเขาคำนวณในใจว่าเขาต้องได้เท่านี้นะยอดคอมมิชชั่นตรงนี้ทำไมโดนหักได้นี่ได้ต้องได้12,000ทำไมได้6,000-8,000เออเป็นสิ่งที่เขาหาเรื่องหักได้ นะครับการเงินการงานความรักอันนี้ดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่า lucky in love but not lucky in game นะครับการความรักอยู่ถ้าเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวอบอุ่นเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วมีกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าใครที่ยังโสดก็เริ่มจะเข้าใจกันแล้วกันนะครับโอเคต่อมาวันเสาร์หรือเปล่าคะศุกร์ศุกร์ค่ะวันศุกร์ค่ะการเงินการงานการงานความรักค่ะความรักวันศุกร์การงานก่อนการงานมืดมนโอ้โหได้พระจันทร์เดอะมูนนะฮะการเงินเป็นยังไงบ้างคะการเงินนะถ้ามีนะมีโอกาสได้ร่วมทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนหรือใครจะชวนไปงานปาร์ตี้ก็มีสิทธิ์นะมีสรุปว่าจะต้องมีการสังสรรค์หรือว่ามีการร่วมทุนกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะนะถ้าเป็นงานที่จะมีอนาคตไกลส่วนการงานตอนนี้เราอาจจะไปสนใจการลงทุนมากกว่าความรักนะครับความรักไม่ค่อยดีอ่ะมันจำใจอยู่อย่างเบื่อเข้าใจไหมเอออันนั้นก็ต้องเขาบอกว่าเปลี่ยนกิจกรรมไปที่อื่นก็บ้างกรรมระเบียงหรือไปเที่ยวทะเลกันอะไรอย่างนี้ได้บ้างนะอ่ะโอ้หรือใครไม่มีคู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่สำเร็จจีบใครก็ยังไม่ติดค่ะนะครับอันนี้สรุปว่าไม่ค่อยเวิร์กนะค่ะนะครับนะการงานก็เป็นเดอะมูนซึ่งตรงข้ามกับเดอะซันนะครับแล้วก็การเงินก็มีกับเพื่อนฝูงมาชักจูงในการลงทุนแล้วก็ความรักได้2ดาบถูกปิดตานะครับจำใจอยู่วันเสาร์มาของเราเลยค่ะเอาอะไรก่อนการเงินค่ะการเงินการงานการงานความรักค่ะโอ้โหนี่ชีวิตจริงเลยนะจ๊ะการงานนะครับดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเดอะเวิร์ลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี่นะครับเริ่มสมก็มีชีวิตที่สมบูรณ์ละการเงินนี่ดู9เหรียญแหมยืนบนเงินกองเงินกองทองเริ่มจะมีเงินแล้วเข้ามานะครับแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องว่าฉันจะเอาไปใช้อะไรใช่มั้ยตามภาษาตายนะครับความรักนะครับถ้ามีอยู่นะครับก็อยากจะนะครับอย่าไปจับปลาหลายมือนะจริงๆได้7ถ้วยมีได้ไง2แง่และเลข7คือเลขของความคุ้นคิดนะครับเริ่มทบทวนเริ่มคิดพิจารณานะครับและอีกอย่างนึงก็คือมีพวกถ้าเจ้าชู้หน่อยก็คือเริ่มมีการสับคิวเยอะเอาจริงๆนะครับก็จับปลาหลายมือส่วนคนที่ยังโสดก็เขาเรียกว่าเผื่อเลือกหลายคนเหมือนกันว่าไม่รู้จะติดคนไหนวันเสาร์สวยหรือเปล่าคะวันเสาร์สวยนะครับโอเคถือว่าวันเสาร์ก็โชคดีแต่ความรักยังไม่แน่นอนไม่แน่นอนค่ะนั่นเองนะครับโอเคครบยังครบแล้วค่ะครบแล้วนะครับแต่เวลายังพอมีเหลืออยู่นะครับจะคุยเรื่องอะไรดีจะอยากคุยเรื่องอะไรดีคราวนี้คุยเรื่องว่าอยากเจออาจารย์ธาดาอย่าลืม 0875917888นะครับย้ำอีกครั้ง0875917888ซึ่งอาจารย์ธาดามีเขาเรียกมีออฟฟิศมีที่นั่งคุยอยู่ที่ Happy Land Center ชั้น3ค่ะ Happy Land Center อยู่ไหน Happy Land Center อยู่ข้างหลังห้างน้อมจิตตรงข้ามเดอะมอบางกะปิ
ติมาวันว่ากะปิก็อยู่บางกะปิสุดทางลาดพร้าวมีอะไรจะปรึกษาอาจารย์ก็โทรมาหาอาจารย์ก่อนแล้วก็เข้ามาพบอาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะใช่ 0875917888นะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับใครไม่ได้บูชานะครับพระอุปคุตจกบาทอันนี้นะครับก็นะครับตามความเชื่อก็ให้ตื่นเช้าๆไปใส่บาตรใส่บาตรวันพุธที่จะลอยที่จะถึงนี้วันลอยกระทงเพราะว่าเขาถือว่าในความเชื่อว่าเคยมีคนยากจนนะในความเชื่อของลังกุ้งนั้นที่พม่าไปใส่บาตรกับนินน้อยเจ้าปัญญาไม่รู้เจ้าปัญญาสรุปว่ากลับบ้านบ้านทุกอย่างกลายเป็นทองหมดเลยเพราะว่าเราเชื่อกันว่านะครับคนที่ออกจากโลสมาบัติออกจากการนั่งสมาธิสูงที่เข้าฌานได้ใครทำอะไรปุ๊บเขาเรียกเนื้อนาบุญก็จะได้ผลกลับมาเต็มที่เกินเป็นหมื่นหมื่นเท่านะครับทำไปบาทหนึ่งอาจจะได้มาหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างพระศิวลีเอทัตคะรู้จักพระศิวลีใช่ไหมพระศิวลีที่ถือล่มถือไม้เท้าเดินทุดงเนี่ยนะว่าเป็นเอทัตคะเป็นผู้บารมีเลิศในด้านโชคลาภไปไหนไม่มีอดแพ้ใจที่กันดารเทวดานางไม้ก็ทนไม่ได้ต้องมาทำบุญดังนั้นพระศิวลีนะครับเขาก็มีเอกทางด้านนั้นนะครับก็ถือว่าทุกคนมีแต่ละด้านมีนะฮะอันนี้อุปคุตนะฮะดีทางด้านโชคลาภ1ค่ะ2กันมารกันอุปสรรคนะฮะจริงๆมี3ด้วยนะไว้ขอฝนไว้ปางที่เป็นอุปคุตปางที่เขาเรียกว่าพระบัวเข็มอ่ะนะครับพระบัวเข็มอันนั้นนะครับพระอุปคุตก็ยังเขาถือว่ายังมีพระชนอยู่ใต้สะดือทะเลค่ะก็ 1,500 บาทนะครับโทรมา0875917888จำได้เลยใช่ไหม0875917888ทีนี้อันนี้ก็เป็นเหล็กไหลเงินยวงกับเหล็กไหลแก้วซึ่งเป็นเชิญมาโดยนักเขมบ้านภูหลวงนะครับจากทำที่ภาคใต้นะครับบูชาไว้ติดตัวหนูจะได้แบบอุ่นใจตัวเองค่ะแต่ถ้าไม่บูชาไม่ว่ากันแต่ว่าเอาไปนะครับตอนเช้านะครับตื่นเช้ามาวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธคือวันลอยกระทงที่จะถึงนี้หรือว่าไปดูปฏิทินวันเพ็ญไหนตรงกับพุธทีนี้บางคนอาจารย์อย่างคาถาเล็งลาบคาถาพระประเจกโพเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยค่ะอาจารย์โอ้โหของฤาษีเล็งดำที่มาจากโน้นวิละทะโยวิละโคนะยังวิละหิงสาวิละทาสีเขาบอกว่าให้ตื่นเช้ามาแล้วหมั่นใส่บาตรสวดบนคาถานี้แล้วก็ใส่บาตรจะทำให้คนก็เห็นประสบความโชคดีสวดมนต์ก่อนแล้วใส่บาตรใช่มั้ยคะแต่บางคนนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนในยุคปัจจุบันนะครับเพราะเทคโนโลยีทำให้เกิดอาชีพหลายอาชีพเช่นเราออกทีวีดาวเทียมนี้ก็เกิดจากเทคโนโลยีโปรแกรมเมอร์ก็เกิดจากเทคโนโลยีถ้าอาชีพในดั้งเดิมสมัยก่อนมีแค่ปัจจัย4ทำนาเกษตรกรรมนะทำเสื้อผ้านะปัจจัย4ทำยาเป็นหมอนะครับแล้วอะไรก่อสร้างนะครับก่อสร้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันมีอาชีพที่หลากหลายขึ้นถูกไหมเพราะเกิดจากการพัฒนาแต่ถ้าเกิดโรคเกิดสงครามโรคหรือเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับในเรื่องบัตรเทพเจ้าดาวเหนือการ์ตูนใช่ไหมน้ำมันหมดไปไฟฟ้าหมดไปทุกคนต้องกลับไปอยู่สภาพเดิมนะคนเมืองมาอยู่ป่าไม่ส่วนใหญ่ตายไปทำไม่ได้แต่หนูชอบธรรมชาติจริงแต่คนป่ามาอยู่เมืองก็บางทีก็เขาพัฒนาได้แต่เราย้อนกลับไปมันยากนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะนะครับอ่ะนี่อันนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากให้มีนั่นก็คือย้ำอีกครั้งนะครับทับทิมรูบี้หรือทับทิมดีที่สุดในโลกคือทับทิมพม่าหรือทับทิมกิมบอร์เซียงนะครับซึ่งเป็นทับทิมเก่านะครับเขาเรียกว่าต้องย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วถึงจะหาทับทิมดีๆได้อันนี้ก็เป็นเหมือนเกษตรทับทิมทับทิมพม่าหรือทับทิมที่เรียกกิมบอร์เซียงต่างกับทับทิมทั่วไปเพราะว่ามีมวลสารในจุดดำๆมีแร่เหล็กอยู่ในตัวเนื้อพลอยนะครับถ้าจะเอาไปเจียร์เขาก็ให้ความร้อนเพื่อให้เหล็กละลายทิ้งนะครับให้เกิดเป็นอะไรมานี่แต่อันนี้เป็นแต่ถ้าในความเชื่อเขาเอาไม่ผ่านความร้อนเอายังมีชีวิตเอาเป็นดิบๆอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาพกติดตัวแต่อันนี้ผ่านการอธิษฐานจิตโดยพระสายป่านะครับครูบาโก
นะครับวัดเจงเบงนะครับซอยอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยท่านคุณขวัญเมืองนะครับก็มาเป็นของที่ระลึกในกองกฐินนะครับเขาบูชา999บาทเขาเชื่อกันว่านะฮะตามหลัก NPL เนี่ยที่จิตใต้สำนึกการที่มีสิ่งจูงดีๆคิดบวกสิ่งดีก็จะเข้าตัวเรานะการมีอัญมณีติดตัวเหมือนคนจีนคนโบราณก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาคนจีนก็เลยใส่กำไรนี่นี่มีหินมงคลติดกำไรติดใส่เครื่องประดับแอคเซสซอรี่ตลอดค่ะครับผมนะครับก็สนใจไม่ว่าจะพระอุปคุตหรือว่าทับทิมนะทับทิมในหลอดเนี่ยทับทิมจิมบ่อเซียงโทรมาหาผม0875917888นะครับทีมนะครับขออนุญาตบอกอีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์คุณจุ๋มนะครับ062ค่ะ493ค่ะเฮ้ย062 493 6456นะครับ062 493 6456นะครับหรือจะติดต่อทางผมก็ได้นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับเบอร์ผม0875917888แนะนำรายการหรือว่าอยากจะพูดคุยโทรมานะครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเมื่อกี้มีถามเรื่องหน้าอกแตกเนี่ยถ้าเราตอบได้ทุกเรื่องไม่ตอบไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์ทาดาแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ทาดาและรายการโชคดี Number 1ครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับโชคดีร่ำรวยทุกคนครับค่ะ